ในที่สุดทาโก้เบลเชนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสไตล์เม็กซิกันก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วครับนี่คือทาโก้เบลแห่งแรกในประเทศไทยครับตั้งอยู่ที่ชั้น1ของ The Mercury View at ชิดลมโดยเป็นความร่วมมือกันของทาโก้เบลกับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยอย่าง TTAธุรกิจของตระกูลมหากิจสิริซึ่งจริงๆแล้ว TTA ก็บริหารแฟรนไชส์ของ Pizza Hut ในประเทศไทยอยู่แล้วซึ่ง Pizza Hut ก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับ Taco Bell เพราะฉะนั้นดีลนี้ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเลยครับเมื่อเดินเข้ามาในร้านครับหน้าตาก็เหมือนกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วๆไปเลยคือว่ามีเคาน์เตอร์ไว้สั่งอาหารมีเมนูอยู่ด้านบนราคาเริ่มต้นเขาบอกว่าเริ่มที่ประมาณ69บาทส่วนราคาแพงสุดเป็นคอมโบราคาประมาณ189บาทขนาดพื้นที่ที่นี่ใหญ่ประมาณ215ตารางเมตรซึ่งใช้งบลงทุนไปประมาณ20ล้านบาทสิ่งที่ทาโก้เบลประเทศไทยเขาบอกว่าเขาต้องการเป็นมากกว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็คือการนำเอาประสบการณ์เข้ามาครับมีประมาณ2อย่างที่ทาโก้เบลจะเป็นมากกว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด1ก็คือเขาขายเบียร์ด้วยครับเขาอยากที่จะทำให้สถานที่นี้เป็นเหมือนกับสถานที่แฮงเอาท์ของคนรุ่นใหม่ที่นี่ครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกเพลงเพื่อให้เล่นในร้านได้โดยลูกค้าสามารถเดินเข้ามาเลือกเพลงได้ที่โซนนี้ในร้านเลยหรือจะเลือกผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Cloud DJ ก็ได้ก็คือไปโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเลือกโลเคชันให้เป็นร้านทาโก้เบลที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเลือกเพลงในแอปพลิเคชันได้วัฒนธรรมของที่นี่เขาบอกว่าเมื่อคุณเลือกเพลงที่จะเล่นในร้านแล้วคนในร้านจะต้องมาร่วมกันโหวตเพลงไหนที่ได้รับการโหวตมากที่สุดเพลงนั้นก็จะได้รับการเล่นในร้านครับแต่นอกเหนือจากเรื่องประสบการณ์ที่ทางร้านมอบให้กับลูกค้าแล้วคำถามสำคัญอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจอาหารก็คือเรื่องรสชาติต้องมารอดูกันครับว่าอาหารเม็กซิกันจะถูกปากคนไทยมากน้อยแค่ไหนไม่นานหลังจากนี้คงได้รู้กันครับ